กลับเข้ามาช่วงนี้อยู่กันต่อนะครับตามกันต่อกับเรื่องของการประชุมเอเปกวันนี้คุณดอนปรมัตถ์วินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศกล่าวถึงความพร้อมในการจัดการประชุมเอเปกเนี่ยนะครับบอกว่าตอนนี้ข่าวสารความเคลื่อนไหวออกมาค่อนข้างเยอะถามว่าแล้วมีความพร้อมสมบูรณ์หรือไม่แล้วห่วงเรื่องความไม่สงบหรือไม่อย่างไรไปฟังคำให้สัมภาษณ์ของคุณดอนครับจะเรียกว่าสมบูรณ์ 100% นี่มันก็ไม่ได้เพราะว่าจำเป็นต้องดูเรื่องสิ่งต่างๆรอบตัวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เราอยู่พนมเปญเนี่ยเราเห็นความสมบูรณ์เขานะฮะคือความเงียบสงบเรียบร้อยแต่ว่าข่าวที่ออกไปจากประเทศไทยเนี่ยมันไม่เหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในพนมเปญนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็อยากเห็นในเมืองไทยเนี่ยระหว่างที่มีเอเปกหรือก่อนมีเอเปกก็ตามมันจะเป็นอย่างที่พนมเปญเป็นก็หวังว่าไม่เป็นเรื่องนั้นนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นในพนมเปญเป็นตัวอย่างที่ดีนะฮะเราก็อยากเห็นสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราโดยเฉพาะมันก็จะสะท้อนเป็นข่าวไปทั่วโลกเพราะตอนที่อยู่พนมเปญเนี่ยข่าวมันออกมาเยอะแยะไปหมดเกี่ยวเมืองไทยนะฮะซึ่งหลายคนก็ถามว่าทำไมมันมีเหตุการณ์แบบนี้นะฮะบางคนก็ถามบอกว่าที่เราอยู่ในพนมเปญที่เราประชุมกันอยู่เนี่ยมันดีนะอยากจะเห็นประเทศไทยเป็นอย่างนั้นอันนี้หมายถึงว่าประเทศที่เขาไปประชุมอาเซียนแล้วก็จะมาต่อที่เรานะฮะนะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เราก็ถ้าจะถามว่าเป็นห่วงอะไรก็เป็นห่วงเรื่องนี้โอ้มันคนละยุคกันมาแล้วนะฮะถ้ามันเป็นอีกเนี่ยผมว่าประเทศไทยต้องพิจารณาตัวเองใหม่แล้วล่ะนะคือคนไทยด้วยเรื่องคนละยุคไปแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยต้องดูอนาคตของเราพวกเราทุกคนก็จะถูกกระทบครับคือนักข่าวถามเนี่ยว่าเป็นห่วงเนี่ยว่ามันจะซ้ำรอยตอนประชุมอาเซียนปี2553ที่พัทยาหรือเปล่าที่กลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยไปบุกการประชุมเนี่ยนะครับคุณดอนก็ตอบนะฮะมันคนละยุคกันแล้วถ้าเป็นอีกประเทศไทยก็ต้องกลับมาพิจารณาตนเองเพราะเราเป็นคนไทยนะครับเรื่องมันคนละยุคเราก็ไม่คิดว่ามันจะกลับไปเป็นแบบนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่คุณดอนนั้นบอกนะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยครับด้านการรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเขาก็ดำเนินการในการจัดเตรียมอย่างเข้มแข็งเหมือนกันนะครับใช่ค่ะก็มีการประชุมกันนะคะพูดคุยกันอย่างทางด้านของเมื่อวานนี้เขาบอกว่าเรื่องของปริมาณรถก็ยังคงมีจำนวนมากมีการเพิ่มจำนวนของตำรวจจราจรในการเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลมากขึ้นนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีการสั่งการในการขยายการลงทะเบียนของผู้พักอาศัยต่างๆแจ้งเรื่องของการชุมนุมในพื้นที่อยากที่จะให้ใช้สถานที่ก็คือลานคนเมืองนะคะแล้วก็เรื่องของการชุมนุมอย่าเคลื่อนย้ายการชุมนุมอย่าเดินขบวนต่างๆด้วยแล้วก็ขณะเดียวกันอยากให้คนไทยเป็นเจ้าภาพที่ดีค่ะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยครับนักข่าวของเรานั้นก็ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจัดการประชุมครั้งนี้โดยเฉพาะบริเวณ4แยกคลองเตยเนี่ยริมถนนรัชดาภิเษกช่วงใกล้กับศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พบมีการวางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมโล่กระบองและปืนบรรจุกระสุนยางโดยรอบพื้นที่นะครับส่วนป้อมจราจรที่อยู่ใกล้กันเจ้าหน้าที่ได้นำแผ่นป้ายไวนิลสัญลักษณ์การประชุมเอเปกปิดรอบประตูและก็หน้าต่างทุกด้านด้วยส่วนทางเข้าออกศูนย์การประชุมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ตรวจค้นรถทุกคันที่เข้าออกพร้อมกับกระเป๋าของผู้ที่เข้าออกด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยการเตรียมเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยที่เกี่ยวข้องเขาบอกว่าตอนนี้มีการระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า 35,000 นายเพื่อป้องกันตัวผู้นำตลอดจนสถานที่พักที่ประชุมจัดสถานที่จัดเลี้ยงรับรองแล้วก็เส้นทางทุกสายที่มีขบวนรถผู้นำผ่านนะครับรวมทั้งระดมชุดปฏิบัติการพิเศษสายตรวจรถยนต์จากตำรวจภูธรภาค1ภาค2แล้วก็ภาค7ตลอดจนหน่วยปฏิบัติการพิเศษเข้ามาช่วยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อช่วยกันเฝ้าระวังเหตุป้องกันปราบปรามอาชญากรรมนะครับซึ่งก็จะมีจุดตรวจจุดสกัดครอบคลุมทุกสถานที่เนี่ย29จุดนะครับและก็พื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยรวมทั้งมีการจัดเฝ้าระวังบุคคลเป้าหมายที่มีการเคลื่อนไหวและบุคคลตามหมายจับทุกรายอีกด้วยดังนั้นมันจะมีชื่อบุคคลที่ตำรวจนั้นจะจับตามองเป็นพิเศษนะครับนี่ไม่ต้องอะไรไกลหรอกนะใกล้ๆกับออฟฟิศเราเนี่ย
ซึ่งมันจะมีเส้นทางที่ไปสู่สนามบินสุวรรณภูมิยังมีจุดตรวจจุดสกัดเลยนี่ไงทุกพื้นที่ทุกพื้นที่นะครับนั่นก็คือการที่จะดูแลความปลอดภัยสำหรับผู้นำที่จะมาประชุมที่บ้านเราครับส่วนเรื่องของการที่ออกมาชุมนุมออกมาป่วนนะคะหลายคนก็ออกมาร้องขอกันแล้ว 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มม็อบ3นิ้วอย่างเมื่อวานนี้ที่สยามสแควร์ที่พารากอนเนี่ยก็ไปเดินแจกใบปลิวจัดกิจกรรมไล่ประยุทธ์หยุดเอเปกนู่นนี่นั่นเสร็จที่ทางด้านของต่างจังหวัดหลายพื้นที่ก็มีการกระทำการเคลื่อนไหวแบบนี้นะคะวันนี้ความเคลื่อนไหวก็เพิ่มเติมมากขึ้นคือเดินทางไปเนี่ยยังสถานเอกอัครราชทูต5แห่งด้วยกันแคนาดาออสเตรเลียฝรั่งเศสนิวซีแลนด์อเมริกาไปยื่นหนังสือเกี่ยวกับประเด็นที่ต้องการสื่อสารถึงผู้นำที่เขาจะเข้าร่วมการประชุมเอเปกทางด้านของคนที่ไปร่วมชุมนุมเนี่ยก็บอกว่าคือการที่มายื่นข้อเรียกร้องตรงนี้อยากจะให้ผู้นำจากหลายประเทศเนี่ยได้รู้แล้วก็พิจารณาถึงว่าที่ประเทศไทยของเราเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างเขาก็เชื่อมั่นว่าการประชุมเอเปกเนี่ยจะเป็นเวทีในการสร้างความชอบธรรมมาตลอดวันนี้กลุ่มการเคลื่อนไหวเองเนี่ยนะคะเดินทางมาเนี่ยทั้งหมด12กลุ่มด้วยกัน12กลุ่มที่เดินทางไปเนี่ยแล้วก็ไปยื่นหนังสือต่างๆไม่ว่าจะเป็นแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมกลุ่มทะลุวังกลุ่มศาลาเพื่อประชาธิปไตยวีวอลันเทียโดมปฏิวัติเครือข่ายแรงงานซัพพอร์เตอร์ไทยแลนด์กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยกลุ่มทะลุแก๊สกลุ่มคณะราษฎรยกเลิก112ก็คือเนี่ยเดินทางไปกันหมดออกนอกพื้นที่ที่เขามีการจัดวางเอาไว้ด้วยครับนี่คือวันนี้นะฮะวันนี้ก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวกันแล้วก็เขาบอกว่าให้จับตามองนะฮะมันจะมีบางกลุ่มนั้นเนี่ยพยายามที่จะอาจเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่เขาควบคุมพิเศษก็คือพื้นที่ห้ามเข้าอ่ะนะอย่างเช่นสถานที่พักของบรรดาผู้นำนะฮะซึ่งเขาก็จะป้องกันเอาไว้เนี่ยห้ามเข้าเนี่ยอาจจะมีพวกที่จะไปก่อความวุ่นวายนี่คือสิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเนี่ยเขาหวั่นวิตกทีนี้มันมีนอกจากทางด้านคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยที่บอกว่าจะเปิดพื้นที่ให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยไปชุมนุมนะครับ7พื้นที่ก็ว่ากันไปเนี่ยนะฮะล่าสุดครับปรากฏว่ามีอีกคนครับออกมาพูดถึงเรื่องนี้ที่ดารัตน์ยิ่งเจริญครับโฆษกพรรคไทยสร้างไทยบอกว่าการประชุมเอเปกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะครับมีการประกาศห้ามชุมนุมบริเวณสถานที่จัดการชุมนุมบอกตนเองไม่เห็นด้วยภาคประชาชนควรได้รับพื้นที่ที่ได้การแสดงความเห็นที่แตกต่างจากรัฐบาลมีสิทธิ์ในการจัดชุมนุมโดยสันติไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนโดยรอบสถานที่จัดชุมนุมการออกประกาศดังกล่าวจึงเห็นได้ชัดว่ารัฐบาลไม่ได้คำนึงถึงสิทธิของประชาชนเป็นหลักและไม่เห็นประโยชน์ของการเปิดเวทีภาคประชาชนนอกจากนี้ประกาศดังกล่าวยังขัดกับหลักสากลเกี่ยวกับสิทธิการชุมนุมสาธารณะเป็นการลิดรอนเสรีภาพในการชุมนุมและรวมกลุ่มโดยสงบผมถามกลับไปคุณธิดารัตน์หน่อยสิว่าคุณธิดารัตน์กล้ารับรองไหมว่ากลุ่มคนพวกนี้เนี่ย13กลุ่มเมื่อกี้เนี่ยนะครับ13กลุ่มที่ว่าเนี่ยนะอันประกอบไปด้วยเนี่ยนะแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมกลุ่มทะลุวังกลุ่มสารยาเพื่อประชาธิปไตยกลุ่มวีวอลเลนเทียกลุ่มเครือข่ายแรงงานกลุ่มซัพพอร์เตอร์ไทยแลนด์กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยเนี่ยครับกลุ่มทะลุแก๊สกลุ่มคณะราษฎรยกเลิก112คณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญประชาชนเนี่ยทางด้านคุณธิดารัตน์ยิ่งเจริญจะรับรองได้อย่างไรว่ากลุ่มพวกนี้จะชุมนุมด้วยความสงบถ้าเปิดพื้นที่ให้พวกเขาเนี่ยเข้าไปใกล้กับที่พักของผู้นำใกล้กับสถานที่การประชุมแล้วคุณธิดารัตน์จะเอาอะไรมาเป็นตัวรับประกันว่าพวกนี้จะชุมนุมโดยความสงบถึงมาบอกว่ารัฐบาลนั้นเนี่ยไม่คำนึงถึงสิทธิเรื่องของพลเมืองเรื่องของการชุมนุมสาธารณะบอกว่าเนี่ยการประชุมประเทศอื่นเนี่ยเขาเปิดนะเปิดพื้นที่การชุมนุมยกตัวอย่างขอบ27นะครับที่อียิปต์ที่อนุญาตให้ภาคประชาชนจัดการชุมนุมคู่ขนานได้โดยผู้ชุมนุมเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและผลักดันกลไกเนี่ยเธอก็ว่าไปแล้วเธอบอกว่าเธอต้องการให้รัฐบาลนั้นเปิดพื้นที่ให้ภาคประชาชนเนี่ยแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างจากรัฐบาลเป็นการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมแสดงจุดยืนให้ผู้นำต่างประเทศเนี่ยที่เข้าร่วมประชุมเอเปกนั้นเห็นนะครับแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของประชาชนนี่นะโฆษกพรรคไทยสร้างไทยครับเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดให้เปิดพื้นที่ให้พวกนี้ไปชุมนุมใกล้กับที่ประชุมได้แล้วบอกว่าเนี่ยนะต้องมีการคืออยากให้มีการพูดถึงนะเรื่องของการยื่นของข้อเสนอกับผู้นำต่างๆครับคือผมถามกลับแค่นั้นแหละว่าคุณธิดารัตน์นั้นเนี่ยจะรับรองได้อย่างไรว่ากลุ่มพวกนี้จะชุมนุมด้วยสันติและสงบเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผลงานบ่งชัดอย่างเช่นกลุ่มทะลุวังแบบเนี้ยค่ะเคยทำวีรกรรมอะไรเอาไว้ทะลุแก๊สอย่างงี้ทะลุแก๊สแบบเนี้ยแยกดินแดงเนี่ยเคยทำอะไรเอาไว้หรือว่าคุณธิดารัตน์เนี่ยไม่เคยเห็นว่ากลุ่มพวกนี้เคยก่อวีรกรรมอะไรเอาไว้แล้วปล่อยให้ไปประชุม
หรือไปชุมนุมเนี่ยใกล้กับผู้นำของเอเปกคิดได้ยังไงคิดได้ยังไงต้องช่วยกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะอย่าทำลายภาพพจน์ของประเทศไทยครับ